สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวโคมไฟนะครับโคมไฟใช้ถ่าน 2A 3ก้อนนะครับโคมไฟตัวนี้นี่ราคาประมาณ200บาทนะครับมีคนเขามาขายให้แม่ผมแล้วแม่ก็เลยซื้อมาเผื่อได้ใช้ประโยชน์ผมก็เลยเอามาทำรีวิวครับก็เป็นโคมไฟรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่คือมันจะเป็นหลอดยังไงอ่ะเพราะว่าสมัยนี้นะครับสมัยนี้ลองไปดูไฟฉายมันก็จะมีหลอดแปลกๆอยู่เยอะพอสมควรอ่ะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหลอดหรอกแต่โคมไฟตัวเนี้ยมันจะเขาบอกว่าให้ความสว่าง300ลูเมนก็สว่างได้ในระดับหนึ่งนะครับเรามาดูคุณสมบัตินะครับมันก็จะนะครับมันก็จะบอกว่าเป็นซูเปอร์เป็นแสงสว่างแล้วก็ของ LED ไลท์นะครับตรงเนี้ยก็มันจะมีที่ห้อยด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้ที่ห้อยที่อะไรเดี๋ยวจะพาเปิดดูนะครับจะมีแม่เหล็กด้วยแม่เหล็กสามารถติดเวลาเราจะใช้งานเพื่อความสะดวกมาดูด้านข้างแม่เหล็กนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับผมลองใช้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูตอนใช้แม่เหล็กก็จะให้แสงรอบทิศทางนะครับ360องศาก็จะเหมาะสำหรับเวลาเราไปนั่งมีกิจกรรมสนทนาอะไรหรือว่าใช้ทำงานในตอนกลางคืนนะครับเป็นภาคสนามอะไรพวกนี้นะครับแต่มันก็ไม่สว่างเท่าไฟห้องนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพาเปิดดูนะครับอันนี้ใส่ถ่านแล้วก็เป็นตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะครับตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กห้อยได้ตรงนี้ห้อยได้ว่าเราจะแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาใส่ถ่านกันเลยนะครับถ่านผมจะลองของ Mr. DIY นะครับอันคาลายแพ็คนี้35บาทครับก็ผมว่ามันเป็นฐานที่เป็นยี่ห้อของเขาอ่ะมันก็น่าจะดีนะมันเป็นฐานอันคลายด้วยอ่ะก็ดูจากสภาพน่าจะทนอยู่นะครับน่าจะทนอยู่ก็ซื้อมาลองใช้ดูของฐานของ Mr. DIY 35บาท
เวลาจะเปิดไฟนะครับก็ดึงขึ้นมาเลยก็จะติดนี่จะให้เห็นความสว่างนะครับความสว่างของ300ลูเมนนะครับก็สว่างพอใช้ได้นะครับแต่ไม่ถึงขนาดไฟห้องนะครับลืมให้ดูหลอดไฟครับนี่ก็จะให้ดูหลอดไฟก่อนนะครับหลอดไฟจะเป็นแบบนี้เหลืองๆแบบนี้เป็นแถบแล้วก็มีจุดๆๆให้แสงสว่างนะครับที่ทดลองเปิดไปแล้วอันนี้คือลักษณะของหลอดไฟนะครับพอดีผมเอาถ่านออกนะครับเพราะว่ามันจะเดี๋ยวจะไม่เห็นหลอดไฟนะครับเอาถ่านออกเมื่อกี้อันนี้คือข้อดีของแม่เหล็กนะครับเอาติดกับเหล็กได้เลยครับติดหลังคาก็ได้ครับแต่เป็นหลังคาที่เป็นเหล็กนะครับครับผมก็คงพอจะได้เห็นกันแล้วนะครับถึงประโยชน์และความสว่างในระดับ300ลูเมนนะครับแต่มันเป็นแบบใช้ถ่านนะครับใช้ถ่าน 2A 3ก้อนผมเห็นเดี๋ยวนี้ก็มีขายหลายแบบบางทีก็แบบชาร์จได้ก็มีแต่แบบชาร์จได้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเวลาแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในโคมไฟหมดอายุหรือว่ามันบวมเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะแล้วทีนี้อันนี้มันเป็นโคมไฟตัวใหญ่นะครับก็ใหญ่อยู่นะเอามือเทียบเพราะว่าที่ผมว่าก็ใหญ่เพราะว่าผมเห็นมันมีเล็กกว่านี้อยู่เล็กกว่านี้อยู่เห็นอยู่ที่มิเตอร์ DIY นั่นแหละเห็นไซส์เล็กมันจะเล็กลงมาเนี่ยประมาณเนี้ยก็เห็นเขาขายอยู่100กว่าบาทประมาณ120หรือเท่าไหร่นี่แหละแต่มัน100เศษๆนะก็บอกเฉยๆนะครับว่าถ้าอยากจะหาซื้อเพราะว่าตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าซื้ออยู่ไหนผมเห็นว่ามันแปลกดีมันเป็นของใหม่ที่เขาทำการขึ้นมานะครับแบบนี้ก็มีแม่เหล็กดูดมีอะไรก็ดีเหมือนกันนะครับเวลาเราทำงานในที่มืดแล้วมีเหล็กมีอะไรพอจะดูดได้หรือว่าใช้ตะขอเกาะก็ได้เพราะมีตะขออยู่ตะขอตรงท้ายเนี่ยแกะออกมาได้ใช่ไหมฮะหรือว่าจะห้อยก็ได้นะครับก็เป็นการรีวิวให้ดูนะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์ให้ดูว่าสมัยนี้มันมีอะไรบ้างแต่พูดถึงความสว่างนะ
ถ้าพูดถึงความสว่างมันยังไม่สว่างมากหรอกเห็นเดี๋ยวนี้มันมีไฟฉายแรงสูงหรืออะไรเนี่ยมันจะใช้หลอดเขาจะใช้หลอด XML T6นะครับอันนั้นจะเป็นสว่างมากนะก็เป็นเทคโนโลยีของความสว่างนะครับซึ่งแต่ก่อนเราเห็นเป็นหลอดไส้เล็กๆเดี๋ยวนี้มันมีทั้งซุปเปอร์ LED มีอะไรมากมายนะฮะก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับขอทิ้งท้ายอีกนิดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลืมบอกไอ้ไซส์เล็กที่ผมเห็นอยู่ร้านมิสเตอร์ DIY เนี่ยผมเห็นเขาเขียนว่า250ลูเมนนะมันจะเป็นไซส์เล็กความสว่าง250ลูเมนแต่ผมว่าไม่เคยเปิดดูหรอกเพราะว่าเขาเอาไอ้เทปใส่มาปิดกล่องก็เลยไม่อยากเปิดดูมันเปิดดูไม่ได้นะตัวของตัวเองก็นี่ไงก็มีตัวนี้แล้วก็เลยบอกเฉยๆนะครับว่าไซส์เล็กที่มันคล้ายๆกันเนี่ยกล่องเห็นกล่องมันคล้ายๆกันนะมันจะเขียนว่า250ลูเมนความสว่างจะใช้ถ่าน 3A 3ก้อนไอ้ตัวนี้ใช้ถ่าน 2A 3ก้อนนะครับก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะครับเผื่อท่านใดอยากไปหาดูพวกเทคโนโลยีใหม่ๆมันก็เดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะนะครับอันนี้อาจจะเก่าแล้วหรือยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันน่าจะมีใหม่กว่านี้อีกมันก็มีเยอะหลากหลายนะครับก็บอกไว้เท่านี้แหละสวัสดีครับ